เรื่องนี้เป็นเรื่องของรปภสร้างโลกขึ้นมา2ใบมีเมียหนึ่งแล้วมีเมียสองใช่ไหมครับปรากฏว่าเอาเมียสองเนี่ยไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันแล้วเมียหนึ่งจับได้เมียหนึ่งบุกมาเอาเรื่องก็ต้องตามมาถึงที่เลยสิแต่ว่าเข้าไปไม่ได้วิธีการก็เลยเมียหนึ่งไปเอาหินเนี่ยทุบกระจกบานเกล็ดแตกไป15แผ่นด้วยกันครับเรื่องของเขานะแต่เราอยากให้ใจเย็นๆแต่ว่าเมียหนึ่งบอกใจเย็นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจับได้แบบนี้ก็แบบบุกมาเลยนะครับคุณผู้ชมนั่งวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าตอนจบก็จะเห็นว่าอ่ะมันได้แค่นี้มันก็สาแก่ใจเท่านี้ครับแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่เห็นไหม อยู่ตรงนั้นอ่ะนี่กลับตามเดินกลับมานิดนึงเดี๋ยวๆฉันยังไม่จบเรื่องฉันยังมีอะไรบางอย่างที่มันอัดอั้นอยู่ภายในใจก็เดินมาคือไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมห้องอ่ะมันถูกล็อกจากข้างนอกเห็นไหมครับเลยเข้าไปไม่ได้พอเข้าไปไม่ได้คนข้างนอกก็เข้าไม่ได้คนข้างในก็ออกมาไม่ได้ครับนี่ออกมาถอดกระจกแล้วก็เคลื่องเข้าไปให้มันแตกในห้องแบบนี้เอาเท่าที่จำได้นี่เพื่อนบ้านแอบดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงครับห่วงว่าเอ๊ะกระจกบานเกล็ดนี่มันจะถูกถอดหมดไหมสุดท้ายไปแล้วจ้าอ่ะเอาเท่านี้พอคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับนับแล้วเนี่ยมีกระจกบานเกล็ดที่ถูกถอดแล้วก็แตกเนี่ยทั้งหมด15แผ่นด้วยกันทีนี้คนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เพื่อนบ้านอ่ะนี่อสภาพเล่าให้ฟังบอกว่าคือไม่ได้ออกมาดูนะแต่ว่าได้ยินไม่ได้แอบฟังด้วยเพราะมันเสียงดังได้ยินเขาด่ากันประมาณว่าออกมาเลยออกมาอย่าหลบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มาเนี่ยเป็นเมียหนึ่งนะครับของสามีที่เป็นรปภ.ไอตอนเกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่ารปภ.คงออกไปทำงานก็เลยล็อกห้องจากข้างนอกแล้วก็ให้เมียสองอ่ะอยู่ในนี้เนาะเมียหนึ่งกับเมียสองก็เจอกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยสุดท้ายบรรดาเพื่อนบ้านบอกสงสารเจ้าของห้องเช่าที่สุดเพราะทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับทีนี้คนที่เป็นเจ้าของห้องเช่าชื่อลุงอู๊ดครับลุงอู๊ดอายุ72ปีแล้วลุงบอกโอ๊ยปวดหัวกับเรื่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของสามีที่เป็นรปภ.ก็ปัดความรับผิดชอบนะบอกผู้หญิงที่มาหย่าแล้วไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับผมไม่เกี่ยวข้องกันแล้วยุ่งเกี่ยวกันแล้วพูดแบบนี้คือไปเรียกร้องฝั่งนู้นไม่รับผิดชอบผมไม่รับผิดชอบแล้วให้ไปเรียกเอากับผู้หญิงที่มาสร้างปัญหาแล้วกันคุณผู้ชมครับเนี่ยก็เลยว่าเอายังไงดีล่ะตอนนี้ลุงบอกไม่รู้จะไปเก็บค่าเสียหายกับใครซ่อมก็น่าจะประมาณสัก 1,000 บาทก็คงต้องควักเงินเองทั้งหมดที่สำคัญคือลุงไม่ให้อยู่แล้วนะครับครับไม่ว่าใครเนี่ยก็คือครอบครัวเนี้ยเอาออกไปให้หมดไม่ให้เช่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมียหนึ่งเขามาอาละวาดแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความเสียหายแบบนี้อีกลุงก็จะควักเงินซ่อมเองทุกครั้งก็ไม่ไหวนะใช่นะฮะมันไม่คุ้มค่าเช่าเลยครับค่าเช่ามามันไม่เพียงพอกับค่าซ่อมเลยนะฮะ